สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาดูต้นมะกรูดกันนะคะมะกรูดเนี่ยเป็นยานะแล้วก็เป็นสมุนไพรไทยคู่อยู่ในครัวเนี่ยซึ่งมีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่ากับเขามหาศาลถ้าใครมีต้นมะกรูดอย่าฟันทิ้งนะคะนอกจากตกแต่งกิ่งได้ก็มะกรูดนี่จะเป็นมีน้ำมันหอมระเหยที่เปลือกนะช่วยผ่อนคลายด้วยนะคะก็ต้นนี้ประมาณ7ปีนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าลูกกำลังแตกเต็มเนื่องจากเขาโดนฝนแล้วก็ช่วงโควิดอยู่บ้านคุณดูกิ่งนี้ดิคะค่ะก็เดี๋ยวจะให้ดูลำต้นนะคะว่ามันนานแล้วจริงๆแต่เราพยายามตัดไม่ให้มันสูงมากก็เป็นพุ่มอยู่ที่เราแต่งกิ่งนะคะค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูสรรพคุณของมะกรูดกันนะคะโอ้น่าปลูกมากนะคะเพื่อนๆถ้าเราเห็นสรรพคุณแล้วนะคะก็มะกรูดกอลออูดอกูดเนาะบางพื้นที่เรียกว่าส้มกูดนะคุณเขาไม่ได้เรียกว่ามะกรูดอย่างเดียวนะมีหลายชื่อนะแต่ละภาคก็ชื่อเรียกแตกต่างกันนะจ๊ะค่ะแล้วก็ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็เอาไปใส่แกงส้มก็ได้แล้วผิวของเขาอ่ะก็ไปทำน้ำพริกแกงเผ็ดต่างๆได้นะคะหรือว่าไปอบสมุนไพรก็ได้ได้เยอะเลยค่ะคุณแล้วก็ช่วยกระตุ้นพิษอ่ะพิษที่อยู่ในร่างกายจะขับถ่ายออกทั้งฉี่นะคะแล้วก็แก้ฝีภายในด้วยนะคะก็ที่บ้านอ่ะก็เอาไปตำน้ำพริกนะใช้แทนมะนาวอ่ะในบางคุณลองดูดิยิ่งแกงส้มใช้น้ำมันน้ำมะกรูดเนี่ยหอมหอมที่บ้านจะใช้กันเป็นชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็แก้เสมหะภายในด้วยนะใครที่คอขาดค่ะขาดเช้ามาเนี่ยบีบใส่ถ้วยใส่เกลือนิดเดียวแล้วก็ชงแล้วก็ดื่มใส่นิดเดียวนะคะไม่ต้องดื่มมากนะคะแล้วเป็นยาบำรุงหายใจด้วยบำรุงหัวใจของเราเนี่ยแล้วช่วยเรื่องระบบหายใจด้วยนะคะคนที่ฮึดฮัดนะแต่ตัวเราอ่ะเราชอบที่บ้านมีเยอะเราก็เวลาเราเปิดแอร์เราจะเฉือนใส่ถ้วยอ่ะเขาจะมีสารระเหยตัวนึงที่ช่วยผ่อนคลายนะคะแล้วก็ทำให้เราหลับง่ายด้วยนะคะในมะกรูดถึงปลูกไว้นานแล้วคือชอบมากเลยแล้วเช้ามาจะเด็ดใบเขาว่าฉีกแล้วก็ผ่าเขาลูกนึงเอาวางไว้ในห้องน้ำหอมมากเลยค่ะเหมือนสักห้องสปาเลยจ้ะนะคะเพื่อนๆก็หามาปลูกกันแก้ลมด้วยหน้ามืดวิงเวียนอะไรพวกเนี้ยช่วยฟอกโลหิตแล้วก็เลือดที่ชอบออกตามไรฟันอะก็ทานบ่อยๆนะคะก็ในเรื่องของมะกรูดเนี่ยเราว่าเขาปลูกง่ายแล้วก็ช่วยฟอกโลหิตด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เรามาชมฟาร์มงามกันนะคะจะเห็นว่าลูกเขาออกเยอะมากคือทั้งนี้ทั้งนั้นต้นไม้ชอบน้ำค่ะเพื่อนๆก็คือถ้าเรามีน้ำให้เขาเนี่ยผลผลิตเขาก็จะเยอะแบบนี้ค่ะเนี่ยแต่ละกิ่งแทบจะมีลูกหมดเลยอะเดี๋ยวปวดลูกก่อนแต่ละกิ่งเนี่ยคุณดูเดะลูกหนึ่ง3ผล4ผลอะไรก็ว่าไปอันนี้ลอยเก็บไปแล้วเมื่อวานเก็บไปให้แม่ลักษณะของเขานะคะจะออกปลายก้านนะคะอันนี้คือปลายก้านของเขานะคะลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้ก็หาดูดอกได้ไหมนี่ช่วงนี้เพราะรู้สึกว่าลูกจะติดเยอะมากเนี่ยค่ะขอชมให้ชมลูกเลยค่ะก็มะกรูดเป็นพืชชนิดหนึ่งที่น่าปลูกมากเป็นต้นไม้ที่น่าปลูกแล้วก็อายุยืนตายยากแล้วก็แมลงไม่ค่อยมายุ่งกับเขานะเนี่ยคุณดูก้านนี้เนี่ยการออกผลของเขาเขาก็จะไล่เลี่ยของเขาไปนะคะเนี่ยค่ะกิ่งนี้มีตั้งเยอะนะคะและอันนี้กำลังตูมเนี่ยค่ะกำลังตูมลูกเล็กๆ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 เนี่ยค่ะลักษณะลูกจะออกปลายใบนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะหอมมากใบแก่ก็จะเป็นสีเขียวแก่นะคะเนี่ยค่ะลักษณะปลายใบเห็นไหมคะโอ้อันนี้ติดตั้งหลายลูกเห็นไหมคะสวยงามมากเลยค่ะก็จะได้ยินเสียงนกร้องหน่อยเนาะนี่ค่ะลักษณะจะออกปลายใบจริงๆนะคะไม่ได้ออกที่ก้านลำต้นนะคะปลายยอดใบของเขาพอเขาดอกหลุดแล้วเขาก็จะเป็นอย่างเนี้ยค่ะก็จะเป็นตระกูลเดียวกับมะนาวเนาะส้มจี๊ดอะไรเงี้ยโอ้โหอันนี้ตั้งหลายลูกนะคะเนี่ยค่ะเลี้ยงดีๆเขาก็หลุดยากค่ะอันนี้ลูกใหญ่แล้วลูกใหญ่แล้ว
เนี่ยค่ะแต่ตัวเราตอนเช้าเราต้มน้ำอุ่นเสร็จเราเอาใบไป2-3 ใบใบแก่เราโยนใส่น้ำไปนะนี่ก็มีค่ะเยอะเลยค่ะก็เป็นต้นไม้ที่อายุยืนต้นหนึ่งเลยนะคะเนี่ยคุณดูด้วยค่ะกว้างมากไปทางนี้เลยย้อยเดี๋ยวลูกแก่แล้วก็ต้องตัดละเริ่มไปตรงที่3ละไปบดบังด้านหน้าก็จะต้องตัดซะหน่อยก็อันนี้ใบอ่อนของเขาก็จะสีสวยงามนะคะค่ะก็งามมากก็คือจะมีลูกเยอะมากนี่นะคะเพื่อนๆ เขาจะออกปลายใบแบบนี้ค่ะปลายกิ่งก้านของเขาเนี่ยค่ะเขาก็จะย้อยลงมาอย่างเงี้ยค่ะก็สวยงามนะคะก็สวยงามอันนี้ก็มี2ผลก็เยอะนะคะนี่อีกเนี่ยค่ะก็จะให้ดูลำต้นนะว่าประมาณ 7-8 ปีแล้วนะคะเนี่ยลำต้นก็จะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็อันนี้จะเป็นร่องรอยที่ตัดไปนะคะคือไม่ให้สูงมากนะคะเนี่ยรอยตัดไปนะคะเนี่ยแก่แล้วค่ะต้นนี้แก่แต่เขามีน้ำมีอาหารที่ดีเขาก็ไม่ตายนะเราก็ดูแลให้ดีๆประโยชน์เยอะมากในมะกรูดชอบตรงที่กระทุ้งพิษในร่างกายเนี่ยเพื่อนๆคือเขาออกทางฉี่อะแล้วว่ามันก็เวิร์กนะแล้วก็หามาปลูกกันเนี่ยค่ะกิ่งของเขาเราก็บังคับได้นะต้นไม้อะเขาเป็นต้นไม้ที่สูงแหละมองดูแล้วโอ้โห7-8 เมตรก็ได้ต้นเนี้ยแต่เขาโค้งลงมาเนี่ยคุณเห็นไหมคะก้านเขาจะย้อยมาแบบเนี้ยก็คือเดี๋ยวพอชุดนี้ออกลูกเราก็จะต้องไปตัดแต่งใหม่แล้วเขาก็แตกคือต้นไม้อะเวลาเขาออกเนี่ยคุณก็ต้องตัดเนี่ยค่ะรอยตัดอันเก่าเห็นไหมคะกิ่งเก่าแล้วนี้เขาก็แตกใหม่พอเขาแตกมาเนี่ยเขาก็ออกดอกแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยต้นไม้ชนิดเนี้ยตักสังเกตดูนะคะถ้าเราไม่ทำอะไรปล่อยแห้งแล้งด้วนอย่างนั้นอะเขาก็ไม่แตกคุณต้องตัดกิ่งเขาตัดกิ่งแต่งใหม่พอสักประมาณเดือนเนี่ยโอ้โหแตกใหม่ปุ๊บแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะอันเนี้ยคือตัดพอตัดกิ่งประมาณเดือนนึงเนี่ยเขาก็จะแตกแล้วเดี๋ยวเขาก็ออกดอกคือวิธีออกผลผลิตของเขาอะเรามองว่ามันไม่ยากเนี่ยค่ะรอยตัดเราต้องเข้าใจต้นไม้ประเภทแต่ละประเภทว่าแบบไหนแบบไหนอันนี้คือรอยตัดเห็นไหมคะแล้วอันนี้ก็คือแตกกิ่งเนี่ยพอแตกกิ่งมาปุ๊บเราก็จะได้ผลผลิตแบบนี้ค่ะเพื่อนๆคือไปที่ต้นมะกรูดเลยค่ะคนที่มะกรูดไม่ออกผลน่ะคุณต้องไปตัดแต่งกิ่งเขาแล้วก็เกี่ยเอาดินใหม่มาลงที่โคนใหม่นะคะแล้วก็ช่วงเนี้ยสภาวะของบ้านเมืองเราก็มีเชื้อไวรัสโควิดเจ้าสิ่งเนี้ยมันมีประโยชน์กับเรามากถึงไม่ทางตรงมันก็ทางอ้อมเพราะว่าจากที่ศึกษามามีฤทธิ์ในการทำพังภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงเราก็ว่ามันเวิร์คคุณจะเห็นว่าเห็นไหมคะเก่ามากแล้วแต่เรามาตัดพอตัดปุ๊บเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาแตกกิ่งออกมาเลยเนี่ยค่ะพอแตกกิ่งปุ๊บเขาก็ติดดอกแล้วเขาก็ติดลูกถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันก็ไม่ขยายพันธุ์ให้เราเนี่ยค่ะเพื่อนๆกิ่งเก่าเห็นไหมคะแล้วเขาก็จะแตกออกมาเนี่ยเนี่ยก็อันนี้เก็บผลไปแล้วคือเราต้องตัดนะคะตัดแต่งกิ่งเขาเนี่ยค่ะอันนี้ก็เตรียมออกดอกแล้วนะคะเนี่ยอันนี้คือกิ่งเก่านะเห็นไหมคะก็คือประมาณเดือนนึงเนี่ยที่เราสังเกตดูคือเดี๋ยวชุดนี้ออกตรงนี้ก็จะตัดละเนี่ยอันนี้ก็คือเนี่ยรอยที่ตัดก้านเก่าแล้วก็แตกออกมาพอแตกปุ๊บเตรียมตัวออกดอกออกลูกทันทีเลยคือจะไวมากเพื่อนๆลองทำดูนะคะสูตรนี้คือมันได้ผลไวอ่ะตอนแรกเราก็นึกเอ๊ะทำไมเขาไม่ออกลูกไม่ออกอะไรเลยเราก็ลองมาตัดกิ่งดูเนี่ยค่ะเขาแก่มากละพอเรามาตัดกิ่งเท่านั้นเนี่ยโอ้โหแตกแล้วก็ดอกออกพอดอกออกทีนี้ก็ติดลูกเนี่ยแล้วก็ปลายกิ่งเนี่ยโอ้ตอนดอกเขาหอมมากเลยคุณดอกเขาเล็กๆอ่ะดอกหอมมากก้านก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเพื่อนๆก็จะมีหนามเรียวจะเป็นสีน้ำตาลลายทางเหมือนงูเลย เหมือนก้านงูเลยเนี่ย ตัดเลยค่ะเนี่ยร้อยกิ่งเก่าตัดพอตัดปุ๊บก็แตกแล้วเนี่ยเดือนนึงก็ได้กินแล้วเนี่ยร้อยตัดก้านเนี่ยเนี่ยพอตัดก้านปุ๊บแตกเลยแตกนี่ใบอ่อนอันนี้เตรียมออกดอกนะคะส่วนอันนี้ติดลูกแล้วนี่เห็นไหมคะ
มันไม่ยากนะคือเราทดลองทำหมดแล้วว่าแบบไหนที่จะเป็นการขยายพันธุ์เจริญเติบโตก็คือเนี่ยเพื่อนๆดูอ่ะเนี่ยเห็นไหมรอยตัดเนี่ยถ้าเราตัดปุ๊บเขาจะแตกขยายตัวทันทีก็คุณดูผลผลิตดิมะนาวเหมือนกันแบบนั้นนะพอเขาออกลูกได้รุ่นนึงหมดต้นแล้วคุณตัดแต่งกิ่งไปเลยไม่ต้องไปเสียดายเขาเดี๋ยวเขาแตกให้เองเนี่ยเขาแตกเหมือนมะกรูดอ่ะเพราะมันเป็นต้นไม้ตระกูลเดียวกันนะคะเพื่อนๆแล้วที่สำคัญคือมันสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงประเด็นตรงเนี้ยคือเราว่าน่าหามาปลูกมากเนี่ยค่ะที่บ้านก็เลยเมล็ดอะไรก็เพาะเอาไว้เนี่ยค่ะอันเนี้ยคือสังเกตง่ายๆแล้วเพื่อนๆจะเห็นนะกิ่งเนี้ยเก่ามากละแต่เนี่ยรอยตัดแล้วก็แตกแยกกิ่งออกมานะคะก็แล้วก็หอมหอมเนี่ยแค่เด็ดใบแค่นี้เพื่อนๆเนี่ยหอมมากตอนเช้าเราแล้วการเด็ดใบเด็ดแบบนี้นะคะไปที่ครัวเลยค่ะปีแบบเนี้ยค่ะเนี่ยดึงง่ายดังปึ๊กปึ๊กอะใบอะดึงง่ายมากเดี๋ยวเก็บเอาไปใส่ห้องน้ำฉีกฉีกหน่อยนะคะเอาใบแก่เขาเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆใบดึงง่ายมากเลยเนี่ยค่ะก็นี่นะคะเนี่ยดังแป๊กเนี่ยคือใบดึงมากแต่ก้านเขาจะเหนียวหน่อยนะลำก้านเขาอะตอนตัดเนี่ยใช้แค่เนี้ยแต่เช้ามาเราเอาแค่สองใบไปใส่น้ำร้อนเนี่ยเดี๋ยวเราไปฉีกฉีกวางในห้องน้ำอะเป็นแบบช่วยผ่อนคลายเป็นสปาเลยส่วนผลที่ตกแล้วก็พอเขาแก่เขาจะเป็นแบบนี้นะคะอึ๊บนี่เลยผลเขาจะเหลืองแบบนี้ค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็คือตกแก่ละก็อันเนี้ยขยายพันธุ์ได้เอาเม็ดเข้าไปจิ้มดินค่ะเดี๋ยวเราก็ไปผ่าวางไว้ในห้องน้ำนะคะก็ความสูงก็คิดว่าเขาน่าจะสูงเรื่อยๆถ้าเราไม่ตกแต่งก็ไปเลย10เมตรนู่นน่ะคิดว่านะเพราะว่าตอนเนี้ยที่อยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็ประมาณ8เมตรแล้วคือแต่เราต้องตัดแต่งกิ่งเขาว่าแหละถ้าเราไม่ตัดยังไงเขาก็ไม่แตกแล้วก็ไม่ออกผลผลิตให้นะคะการปลูกต้นมะกรูดคือเพื่อนๆลงไปดูที่สวนเลยค่ะค่ะบ้านใครมีต้นมะกรูดก็จัดเลยไปตัดเลยแต่งใหม่ไม่ต้องเสียดายค่ะตัดให้เป็นพุ่มเลยเดี๋ยวเขาก็แตกนะคะอ่ะเพื่อนๆดูกิ่งนี้เนี่ยเห็นชัดๆเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะคุณดูการแตกของออกมาเนี่ยอันนี้คือเตรียมออกดอกแล้วนะเห็นไหมคะเตรียมออกดอกละเห็นไหมแล้วก็รดน้ำเข้าไปเลยหันกลับไปดูเนี่ยอันนี้เพื่อนดูอันนี้เห็นไหมคะแตกกิ่งเนี่ยเนี่ยพอแตกกิ่งปุ๊บเขาก็เตรียมตัวออกดอกให้เรามันเลี้ยงง่ายอ่ะเราว่าเลี้ยงไม่ยากอ่ะพอเรากลับบ้านมาเราศึกษาเนี่ยเป็นอะไรที่เลี้ยงง่ายมากเลยค่ะวิตามินซีด้วยอันนี้กำลังปลูกมะนาวอยู่นะเดี๋ยวรอให้มะนาวออกผลก่อนสูงละสูงพอๆกันละแต่ว่าเขายังรุ่นอยู่อันนี้แก่แล้วนานหลายปีละก็8ปีขึ้นไปแหละนี่ไงเพื่อนๆอันนี้ไงเนี่ยอันเนี้ยกำลังแตกวันนั้นมาเด็ดก้านไปวันนั้นมาเด็ดก้านไปเห็นไหมคะแตกแล้วว่าเขาเป็นอะไรที่แตกง่ายคุณไปตัดเถอะอย่าปล่อยเขาแห้งแล้งด้วยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเขาก็เตรียมแตกแบบเนี้ยเนี่ยค่ะเป็นวิตามินซีนะแล้วก็แก้ฝีอะไรข้างในเนี่ยผู้หญิงที่ชอบเป็นฝีบ่อยๆอ่ะดื่มน้ำเลยเดี๋ยวนี้ก็จะเอาไปเอาน้ำไปบีบทำกินกับน้ำพริกผสมเดี๋ยวหาลูกแก่ๆสักลูกนึงอันไหนดีนะตะกี้เห็นลูกใหญ่อยู่ลูกนึงวันก่อนเก็บไปให้คุณแม่หลัวนึงคือเขาออกเยอะมากเวลาเขาออกเขาเป็นพวงเนี้ยถ้าเพื่อนๆมีน้ำเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเขาหลุดเลยเดี๋ยวออกผลชุดนี้ก็ต้องตัดกิ่งนี้ละว่าจะตัดไหมถึงขนาดเนี้ยเนี่ยค่ะตัดกิ่งไปเลยเนี่ยรอยแตกใหม่ทั้งนั้นแหละค่ะเพื่อนๆช่วงโควิดอยู่บ้านก็มีเวลามาแอบดูตรงนี้กันเนี่ยค่ะเห็นไหมคะตรงมุมไหนก็มีเป็นรอยแบบแตกมาตามกิ่งที่เราตัดไว้อะค่ะเนี่ยค่ะเยอะแยะเลยเดี๋ยวหาลูกใหญ่ๆสักลูกนึงไปทานกับน้ำพริกไปบีบเพิ่มเติมเขาเปรี้ยวเปรี้ยวไม่จัดหรอกแต่เขาหอมส่วนมากเขาไปทำตะไคร้อะไรเงี้ยบางทีเขาก็ผสมมะกรูดด้วยเพราะกลิ่นช่วยผ่อนคลายคนที่อยู่ในห้องแอร์ที่บ้านอับอับชื้นชื้นอะอะไรประมาณเนี้ยก็ดูก้านนี้เยอะแยะเลยชอบก้านนี้ย้อยสวยมากค่ะก็มะกรูดเป็นวิตามินซีแถมประโยชน์มหาศาลเลยอื้อซ่าเลยพอเข้ามาศึกษาแล้วแก้วินเวียนแก้ลมช่วยผ่อนคลายดับกลิ่นอับ
แต่ถ้าใครชอบกินมะกรูดก็เอาไปไว้ในห้องเลยห้องแอร์เปลี่ยนนะพอผ่าวางแล้วรุ่งขึ้นต้องทิ้งเพราะเขาเป็นลาได้ง่ายอันกิ่งนี้ยังไม่ได้ตัดเนี่ยค่ะกี้เห็นลูกใหญ่อยู่ลูกหนึ่งเอาไปผสมกับน้ำพริกหน่อยค่ะเห็นไหมคะก้านเขาย้อยมาอยู่ที่เราตัดแต่งกิ่งต้นไม้อ่ะประมาณเนี้ยเนี่ยพอดอกหลุดไปลูกก็อันนี้มีทั้งสี่นะบางอันก็มีเยอะเนี่ยอันนี้คูณอันนี้เต็มเลยอ่ะหนึ่งอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้เจ็ดลูกถ้าเราเลี้ยงดีๆนะเขาก็ปิง่ายนี่ได้ละเดี๋ยวไปใส่อันนี้น้ําแต่ยังไม่ใหญ่มากเท่าไหร่ค่ะก็หอมฟุ้งเลยพอเด็ดใบเมื่อกี้นี้หอมหอมหอมมากหอมค่ะแล้วก็เขาก็เป็นพุ่มสวยด้วยนะอยู่ที่เราตัดแต่งต้นไม้อ่ะเรามีที่น้อยอ่ะเราอ่ะเป็นคนที่ว่าที่เราก็ไม่ได้เยอะนะแต่เราอ่ะพยายามเข้ามาดูแลเขาอะแล้วเราก็ปลูกผสมผสานแล้วก็สารอ่านอันนี้มะนาวนะเนี่ยมะนาวก็สูงค่ะแต่ยังไม่อยากเร่งดอกปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวเร่งดอกใกล้ๆเดือนเมษาเพราะว่าเดือนเมษามะนาวแพงเราปล่อยเขาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทำให้เขาแบบว่าออกผลผลิตอะออกท้องอะคลอดอะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนมันมีวิธีจัดการอยู่กับต้นไม้ถ้าเราศึกษาเนี่ยเราก็จะมีกินของเราตลอดก็เห็นไหมคะผลผลิตอันนี้ก็คือตัดไปแตกยอดอ่อนแล้วนี่ยอดอ่อนเป็นแบบนี้หอมเขาไปทำเครื่องแกงบางทียำไอ้ยำปลาทูคุณเขาก็เอาใบไปหั่นซอยๆนะยำปลาทูค่ะเอาละค่ะผลมะกรูดที่มีประโยชน์เยอะแยะเลยเป็นพุ่มสวยงามเลยค่ะก็มะกรูดนะคะเป็นพื้นบ้านที่ส่วนมากครัวเขาจะปลูกกันเยอะมากเลยนะคะผลมะกรูดเนี่ยก็เป็นสมุนไพรไทยคู่ไทยเลยผิวนี่อันดับแรกเลยเครื่องแกงขาดไม่ได้เลยนะคะส่วนน้ำไปใส่ทำแกงส้มค่ะก็เรื่องราวของมะกรูดที่มีประโยชน์นะคะก็ทริปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับฟังรับชมนะคะสวัสดีค่ะ